นี่ก็มีความเคลื่อนไหวของอายการสูงสุดนะครับที่มีการตั้งคณะทํางานคดีของบอสอยู่วิทยาเพื่อสอบเพิ่มข้อหานะครับเรื่องของความเร็วรถและก็การจะเอาผิดคดีเสพโคเคนด้วยโดยจะให้แล้วเสร็จนะครับก่อนวันที่20สิงหาคมอีก10วันนี้แหละครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายอิทธิพรแก้วทิพย์นะครับพร้อมด้วยนายชันชัยชลานนที่วัดรองอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญา และนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดวันนี้ออกมาถแถลงความคืบหน้านะครับการแจ้งให้กับพนักงานสอบสวนสนทองหลอ่อดำเนินคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสหลังจากอายการสูงสุดได้ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาการสั่งไม่ฟ้องคดีก่อนจะชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา นายประยุทธ์บอกว่าหลังจากชี้แจงผลการตรวจการพิจารณาคดีแล้วเสร็จเมื่อวันที่4สิงหาคมวันเดียวกันนั้นอายการสูงสุดก็มีคำสั่งนะครับในการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเลยเพื่อพิจารณามีคำสั่งในคดีนี้ทั้งหมด6คนด้วยกันโดยมีนายอิทธิพรเป็นหัวหน้าคณะทำงานและมีนายชันชัยเป็นรองคณะทำงานโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิอาญา มีหน้าที่ในการเรียกสํานวนคดีของนายวรยุทธ์มาเพื่อพิจารณาสั่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนอีกครั้งหลังจากมีพยานหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นครับด้านนายอิทธิพรกล่าวว่าจากการที่คณะทํางานได้ตรวจสอบกรณีความเร็วรถของนายวรยุทธ์ปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยบอกว่าความเร็วที่ปรากฏในสํานวนอาจจะไม่ใช่ความเร็วที่จะทําให้สํานวนยุติได้ คณะทำงานพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนทำการสอบสวนพยานเพิ่มเติมนะคะคือดรสทนวิจารวรวณลักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดรสามารถราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในประเด็นเรื่องเคยร่วมตรวจสอบความเร็วของรถณนะจุดที่ชนหรือไม่หากเคยความเร็วณจุดที่ชนอยู่ที่เท่าไหร่มีวิธีการคำนวณความเร็วรถอย่างไรและเคยส่งรายงานให้กับพนักงานสอบสวนหรือไม่ทั้งนี้หากมีเอกสารการคำนวณเนี่ยให้จัดส่งมาเพื่อประกอบในสำนวนด้วยและคณะทำงานยังมีความให้สอ,อ มีความต้องการนะคะให้สอบสวนนายกสภาวิศวกรเพิ่มเติมด้วยนะคะถึงรประเด็นนะคะการขาดต่อใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรของรองศาสตราจารย์ดรสายประสิทธิ์เกิดนิยมว่าจะมีผลต่อการออกเอกสารรับรองหรือไม่และวิธีการคำนวณของรองศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดส่วนกรณีพบสารโคเคในในร่างกายนายวรยุทธ์นั้นเนี่ยเห็นว่าในสำนวนมีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะดำเนินคดีตามพรบรยาเสพติดค่ะจึงให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายวรยุทธเป็นคดีใหม่ขณะที่าน,นายชันชัยบอกนะครับว่ากรณีนี้เป็นการที่พนักงานอัยการมีความเห็นให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมใน2ประเด็นสําคัญก็คือประเด็นการตรวจวัดความเร็วเนื่องจากมีเหตุเชื่อได้ว่าหากได้พยานหลักฐานใหม่จะสามารถดําเนินคดีลงโทษผู้ต้องหาได้ ยืนยันนะครับว่าไม่มีทงในการทำสำนวนแต่จะเป็นการสแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอายการได้สั่งให้พนักงานสอบสวนส่งเอกสารผลการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันที่20สิงหาคมครับ